และนี่คือประวัติศาสตร์เรื่องราวความมืดของไมน์คราฟต์ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านร่างสีขาวเอนเดอร์แมนร่างลอกคาบหรือแม้กระทั่งฟาแลนในนรกที่มีมอนสเตอร์ปริศนาสีดำรอเราอยู่ให้พร้อมแล้วขอควร1ไลค์1แชร์ให้ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์และใครคิดว่ามันคือเรื่องจริงคอมเมนต์ว่าเรื่องจริงใต้คลิปนี้เลยครับคุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรฮึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโรบล็อกถาวรอ้างอิงจากคลิปวิดีโอนี้ครับ The Dark History ของ Minecraft เว้ยถ้าเราลองกดดูเห็นป่ะเป็นเอเดอร์แมนปกติเลยแต่ว่ามันจะเกิดร่างลอกคาบสีขาวขึ้นมา What เขาบอกว่าร่างนี้เนี่ยสามารถเดินบนน้ำทนทานไฟแล้วก็สามารถไล่ฆ่าเพลเยอร์ได้ด้วยเว้ยมันจะคือเรื่องจริงหรือเปล่าเราไปพิสูจน์กันเลยครับเอาล่ะไอ้ลิงแล้ววันนี้นะเว้ยเราต้องทำการทดลองมาสิ่งบางอย่างซึ่งมึงพร้อมหรือเปล่าเพื่อนจันพร้อมแล้ววันนี้เราจะไปทดลองอะไรกันเพื่อนใจเย็นใจเย็นไม่ต้องรีบร้อนเว้ยถ้าลองกด F3 ดูตอนนี้เราอยู่พิกัดที่170-500ใช่ป่ะ170-500แล้วมันทำไมวะถ้าเราลองไปพิกัดที่ต่ำกว่า -10 ล้านดูผมว่าเราจะรอดไหม10 ล้านเลยหรอมันไกลมากเลยล่ะคมเราจะพังก่อนไหมเนี่ยลบหน่วย10 ร้อย 1,000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 ,
220ล้านอย่าได้220ล้านอย่าเดี๋ยวเราไม่ตายหรอทำไมเราไม่ตายอ่ะนี่ไงตายแล้วโอ้แต่ตายช้ากว่าเดิมอยู่อะไรมันหมายความว่ายังไงอ่ะเดี๋ยวนะผมว่าถ้าเราลองทำยังไงก็ได้ให้เราตายช้ากว่านี้เจอความจริงก็ได้นะเว้ยเอาแอปเปิ้ลทองไปโอเคเราลองสักแป๊บกิน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 กินเข้าไปเยอะๆเลยใช่ไหมโอเคแล้วก็ทีก็ลองดูอีกรอบนึงนะฮะ Let's go ว้าวมาแล้วรอบไม่ช้ากว่าเดิมนะฮะหุ้ยตัวพิบตัวพิบแล้วมาตัวพิบแล้วตัวพิบไม่นะมันก็ช้ากว่าเดิมอยู่แต่ว่าเรายังแบบตายอยู่ดีเราต้องหาวิธีที่เราต้องทำให้เรารอดได้เว้ยรอบนี้ผมว่าแอปเปิ้ลทองไม่น่าพอนะฮะเราต้องเสริมด้วยยาที่เรียกว่าสโลเนต4เข้าไปด้วยเอาฟ้าเอาไปหนาวมาเอามางามโอเคทำการพีไปนะฮะสามสองหนึ่ง go คือยังไงเราจะเป็นอมตะขึ้นเหรอ what อะไรเพื่อนหิมะเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเอ้าว้าวไอ้เราตกมาลูกเลย what ไอ้นี่คือที่ไหนเนี่ยทำไมเป็นมีโลกอะไรอยู่ใต้เป็นล็อกล้อไปไอ้ตัวดำเมี่ยมเลยอะเดี๋ยวมึงตัวแดงไอ้ก็ตัวแดงเมี่ยมเลยตัวดำไอ้ดำไม่ใช่เท้าไรเดียมันไอ้ดำไอ้เดี๋ยวอันนี้ที่มันอยู่ในดีเอ็นนี่แป๊บทำไมหมูมันเดินอย่างนี้เดี๋ยวนะผมขอลองเสกหมู what อะไรนะทำไมหมูมันเป็นอย่างเงี้ยทำไมหมูมันเดินแปลกๆเดี๋ยวมันไปตีที่ไหนเนี่ยหมู่บ้านอยู่ข้างล่าง what หมู่บ้านแต่ไม่มีพื้นดินด้วยดูกล่องนี้ what berry treasure โอเคเดี๋ยวขอดู berry treasure ดิเป็นแมปปกติเลยแต่ว่าไม่มีความลับอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าเอ้ยสังเกตว่ามันไม่มีหญ้าเออไม่มีหญ้ามันน่าจะเป็นเหมือนเจเนเรตคล้ายๆ DN ป่ะเฮ้ยข้างล่างมีหมู่บ้านด้วยไปดูคล้ายๆ DN แต่เป็นแบบพื้นดินในเฮ้ยไม่หมูมันเดินแบบแปลกๆเอ็งว่าไงแปลกจริงแล้วหมู่บ้านก็เจนไม่ครบด้วยเดี๋ยวนะผมว่าถ้าเราลองเอาซอสฆ่าโจมตีดูดิเกิดอะไรขึ้นปะเดี๋ยวฆ่ามันจะไม่เป็นปกติแต่ว่ามันเดินดูสั้นแปลกๆว่ะไอ้วัดเราตายกันหมดเลย What เดี๋ยวนะถ้าผมเดาเหตุการณ์นี้มันคุ้นๆหรือว่ามันคือสถานที่ในการไปพบเจอเอนเดอร์แมนลอกคาบอย่างนั้นเหรอแต่ว่าถ้าเราเจอเอนเดอร์แมนลอกคาบได้ผมว่าเราต้องหาเอนเดอร์แมนปกติก่อนในไบโอมนี้อย่างนั้นเหรอเดี๋ยวแต่เรายังไม่เห็นมอนสเตอร์อะไรนะมันจะมีแบบเอนเดอร์แมนด้วยหรอถ้าผมลองเกมโหมดสเปกทีฟลองดูเมืองนี้อุ้ยเว้ย What ตรงนี้มันดูเหมือนลังมดเลยปะคิดว่าไงลังมดเหรอคล้ายๆอยู่นะมันทำเป็นโพรงไว้หลายทางเนี่ยโอเคแต่ไม่มีมอนสเตอร์เกิดเลยฮะหรือว่าเราต้องรอให้เอนเดอร์แมนสปอนมาสินะโอเคผมว่าเราไปรอในห้องไอ้ใหญ่ๆตะกี้ดีกว่าน่าจะดูมีทรงมากกว่าโอเครอมาตั้งนานแล้วฮะไม่เจอเลยไอ้ลิงลองไปสำรวจดิเผื่อเจอเดี๋ยวกูออกไปเองเว้ยเพื่อนโอ้ยกล้าเจอแล้วมันกำลังขโมยบล็อกสว
วยสวยเออสวยโอเคโอเคแล้วทำไงต่อข้างไงข้างไงทำไงทำไงไม่เข้าไม่เข้าช่วยด้วยฟ้าช่วยด้วยช่วยด้วยตายตายตายเออ yes โอ้ยโอ้ยเอาข้าไปเราไม่ใช่หรอทำไมมันถึงส่งมาได้ว้าวเอนติตี้เออร์เลอร์เอนติตี้เออร์เลอร์คืออะไรวะไม่กูตายเพื่อนเดี๋ยวไอ้ฟ้ามาหากูแล้วป่ะเออทีนี้ไม่ได้เอาได้แล้วเดี๋ยวนะโหแถวนี้มีพลังงานอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าถ้าผมลองกด F3B โย what what ความสูงประมาณเอนเดอร์แมนเลยครับแต่ว่ามันเป็นล่างล่องหนเราไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าได้เดี๋ยวนะผมลองถือ Ender Pro Ender Pro โอเคมันตามมันตาม what what อะไรอ่ะมันประจาวเอดัมโฮเหรอมันมาอีกตัวแล้วเดี๋ยวนะผมลองเดินมาตรงนี้เพื่อนเลยเพื่อนมันตามมันตามมันยิงทำไมมันตามมึงอย่างนั้นอ่ะเอ้า what 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 อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมึงอย่าบอกนะมันคือผีเอเดอร์แมนอะไรอย่างเงี้ยหรอ what ไปมันตายไปแล้วโยเดี๋ยวนะกูมีไอเดียไหวฟ้าคือเดี๋ยวนะถ้าเราลองเอเดอร์แมนใช่ป่ะเออลองเสกเลยตอนนี้ผมลองเสกนะเอเดอร์แมน yesตรงนี้ถือต่อฆ่ามันฆ่ามันโอ้ยเกิดแล้วเกิดแล้วตามผมป่ะตามอยู่นะทำไมเอเดอร์แมนตายแล้วมันมีขอบไปนี่ขึ้นมาไม่รู้เว้ยกูว่าได้กูมีแผนเราต้องเอาเอเดอร์แมนอะไปฆ่าชาวบ้านด้วยฮะจะเป็นยังไงวะมานี่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 เอาล่ะตอนนี้คือมันเกิดต่อหน้าตาผมประมาณ 3-4 ตัวได้ฮะวอทโอเคมันตามผมมันตามไปอย่างนั้นแล้วทำไมหมู่มันเยอะจังเนี่ยโอเคไม่รู้เหมือนกันด้วยแต่ว่าภารกิจเราคือต้องพามายังหมู่บ้านตรงนี้เฮ้ยมันจะมีชาวบ้านดันไงกูเจอแล้วไอ้ฟ้าเจอชาวบ้านแล้วแล้วมันจะฆ่ายังไงอ่ะไปแล้วเอ้าไปแล้วมันไปฆ่าชาวบ้านแล้วชาวบ้านก็ตายชาวบ้านตายเลยเหรอมันหายไม่หยุดเลยวอททำไมชาวบ้านหายชาวบ้านหายหมดเลยอย่าบอกนะไอ้พวกนี้มันไล่ฆ่าชาวบ้านใช่หรอมันไล่ฆ่าชาวบ้านจริงปะเนี่ยเด็กเล็กออกมาแล้วเด็กเล็กหนีไปเด็กเล็กเด็กมันจะโดนเลี้ยงว้าว my god what happened bro ไม่เว้นเลยเดี๋ยวนะฟ้ากลัวเราต้องหาที่แอบแล้วว่ะไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยกูแอบบ้านหลังนี้เจอกันเจอกันเจอกันเฮ้ยฮัลโหลมาได้ไงไหนชาวบ้านตัวนี้มาไปละไปเดี๋ยวเราพิสูจน์ความจริงให้ด้วยดิว้าวไปอะไรว้าวไปไม่เห็นป้าโอ้ยแล้วทำไมมันกลายพันธุ์อ่ะว้าวไป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 วิลเลจเจอเออร์เลอร์ฆ่าเราโอ้ไม่กอดเดี๋ยวนะคือไอ้เอติตี้เออร์เลอร์นะมันไปฆ่าวิลเลจแล้วมันก็กลายเป็นวิลเลจเออร์เลอร์โอ้ไม่อุ้ยวอททำไมท้องฟ้าเป็นเงี้ยเพนไม่โอมอะไรเดี๋ยวมันไม่ใช่ไม่มีทำไมมีท้องฟ้าแย่แล้วอันนี้แย่แล้วเอาไงดีพวกเราตัวเรายังแดงอยู่เดี๋ยวๆทำไมสั่นมันไม่ค่อยขยับเลยโอ้ my god เริ่มแปลกๆเอ้ามองทุกคนมองเราปะคิดไปเองกูคิดไปเองเอางี้ผมว่านะแต่คิดเราเจอวิลเลจเจอสีขาวแล้วแสดงว่ามันต้องมีเอนเดอร์แมนลอกคาบรอเราอยู่แน่ๆเว้ยเอนเดอร์แมนตัวที่มันบุ้งม่วงอะนะใช่แต่ว่าเราต้องหาวิธีที่จะเจอมันโอเคผมว่าเราต้องอย่างแรกเลยเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยเพื่อหาเหมืองนะฮะและถ้าเราอ้างอิงจากคลิปนี้เราเจอกับเอเดอร์แมนสีขาวได้เราต้องไปมิติแห่งสีขาวซึ่งในมิติสีขาวนี้จะมีมอนสเตอร์หน้ายิ้มสีดำรอเราอยู่เต็มไปด้วยมอนสเตอร์ที่เราไม่เคยพบเจอมาก่อนแม้กระทั่งแมงมุมที่ลุมกินเราอย่างนี้ what น่ากลัวจัดโอเคเราไปดูกันดีกว่าว่าเรื่องจริงหรือเรื่องปลอมผมว่าทางที่ง่ายที่สุดคือเราต้องหาลูนเนเธอร์พอร์ทัลครับซึ่งผมเดินมาตั้งนานแล้วยังไม่เจอเดี๋ยวนะข้างหน้านั้นมันคุ้นๆปกติมันต้องเป็นม่วงๆไม่ใช่หรอวะใช่ป่ะไอ้ฟ้าเออแล้วทำไมสีมันแปลกๆวะแปลกไปนิดนึงโอ้มันไม่นิดนึงมันเยอะเลยนะโย่วอตสีขาวนั่นน่ะเดี๋ยวมันประตูเดเธอร์ไม่ใช่หรออันนี้มันประตูอะไรเนี่ยวอตทำไมมันเดี๋ยวผมคิดไปเองหรือเปล่าวะโดนน้ำขุ่นด้วยเพื่อนแป๊บนึงนะเหมือนม็อบมันมองเราวัวทำไมวัวมันมองอย่างนั้นน่ะทุกคนลุกเลยวัดเจออะไรวะเนี่ยลองน้ำดูดิน้ำอะไรวะเห็นเทาๆป่ะน้ำมันขุ่นเหรอเฮ้ยขาวๆเมื่อกี้คืออะไรโย่วัดอะไรขาวๆอ่ะรัวโอ้ตกใจหมด
เดี๋ยวเราประตูมันจมลาวาเดี๋ยวนะว่าเราต้องใช้ไฟแช็กใช่ป่ะเรามีม็อบอยู่เราลองวางอะไรโอ้เฮ้ยเอ็นเดอร์แมนเป็นอะไรว้าวอ้าวหัวกูได้พี่มีแกมากูรีบทำประตูก่อนไอ้ป้าเร็วๆทำแล้วทำแล้วทำแล้วว้าวว้าวอะไรเนี่ยไอ้ป้าทำอะไรกูไม่รู้ประตูมันบังแล้วมันก็กูแค่วางบล็อกมันเชื่อเลยว้าอะไรเนี่ยหายแล้วเราไปมิติมันไม่ให้เราเข้าไปมิติผมว่าหาเหมืองอยู่ไหนจ๊ะโอเคเราเข้าไปมิติไม่ได้เพื่อนเราเอ็นเดอร์แมนมาจากไหนวะไม่นะเกมหมดสเปคทีมเลยอย่างนี้แล้วก็หาเหมืองไปเจอเหมืองข้างล่างเฮ้ยวอชวอทอิสบล็อกวะบล็อกอะไรเนี่ยมันคือบล็อกอะไรไอ้หนุ่มสกอเรียอะไรไม่รู้ว่าสกอเรียไม่เคยบล็อกสมุนอย่ามาห้าวอาหารเข้าใจไหมห้าวหานหล่อหลวนหล่อห้าวหานจะจอกเย้เฮ้ยเสือเดอร์แมนนี่ยินปะนี่ยินดีเก้ามาจากไหนไอ้เก้าผู้เมียยังไงเป็นไรป้าเห็นเลยเดอร์แมนตัวเผือกอ่ะแล้วมันว้ามันหลังมึงแป๊บนึงอ่ะใช่หรอจอกูเห็นเต็มตาเลยเอาดีอย่าปากดีดิกลัวเนี่ยไม่เอามาอยู่กับหลังเราเพื่อนไหนดูหลังกูเยอะหลังเลยไม่เห็นมีเลยไหนของมึงเนี่ยมึงไอ้เนี่ยไปแล้วมึงฮะมึงไม่เห็นได้ยังไงไม่เห็นไหนน้องกด F5 นี่กด F5 ก่อนกด F5 ขังไว้วายไอ้ป้าไอ้ป้าคิดว่าอะไรอ่ะกูไม่รู้มันมาแล้วมันก็หายไปมันมาลุ้นนะมึงได้ยินเสียงแต่กูวัดไปกูไม่เจอไอ้ป้าช่วยกูด้วยเพื่อนคิดว่าเราเอาไงดีช่วยไปยังไงดีโอ้ my god แย่แล้วเอาไงดีวะพวกเราทำไมมันตามมันหลอกหลอนเรามันแค้นเราแล้วหรอไม่รู้กลัวแล้วเนี่ยคิดว่าเราเอาไงดีวะไปไหนดีเนี่ยกูไม่รู้ขึ้นเมืองไหมขึ้นไงก่อนฮัลโหลขึ้นไงก่อนข้าตัวตายข้าตัวตายอะไรฮัลโหลอะไรทำไมมันบล็อกมันหล่นลงมาบล็อกหล่นได้ยังไงกูก็ไม่รู้ขออนุญาตแอบก่อนแล้วกันเจอกันเด้อโอ้ my god ตอนนี้ผมว่าเราอย่างมันปลอดภัยเอ๊ะตะกี้ผมไปหยิบน้ำมาภาพจำมันไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่หรอวะฟ้าไม่เดี๋ยวทำไมเนี่ยว้าวแม่งมุงโอ้ my god ไอ้กาแม่งมุงโอ้ my ไอ้ฟ้าโอ้แม่งมุงโอ้โหแม่งมุงโอ้โหโอ้โหกลัวแม่งมุงโอ้ทำไมมุมลงลาวาแล้วลงวาวาเพื่อนแมวมุมมากกว่า 3,000 ล้านตัวโอ้ my god โอ้มันลูกมันโจมตีมึงเหรอไอ้ป้าลาก่อนเพื่อนแอบอยู่ในลาวาเนี่ยโอ้ my god ตายไม่ยั้งเลยมันต้องลาคนเลยแมวมุมพี่ลาก่อนเพื่อนไอ้ป้าลาก่อนมึงตายแน่มึงตายแน่กูก็ตายแน่นอนโอ้ดีไงเออไม่นะเพื่อน Enter TFarland Spider Death What Enderman โลกคาบตอนแรกมันอยู่เกิดมาอยู่หลังผมเหมือนไม่สเตลหลังแต่ก็ไม่ใช่อาจจะมีเบาะแสอะไรบางอย่างเพิ่มหรือมันอาจจะชอบที่สูงหรือเปล่าวะแต่เมื่อกี้เราอยู่ในถ้ำมันเลยโผล่มาด้วยเจออะไรเพื่อนมาเว้ยเสียงอะไรอ่ะอะไรนะ Enderman โลกคาบไม่ใช่หรอนะมันกำลังบ้าคลั่งมันกำลังวางบอดี้อย่างบ้าคลั่งมันกำลังจะฆ่าพวกเราแล้วมันมาหากูไปโอ้ my god what is that มันแรงมึงอยู่ไอ้เพื่อนกูรีบหนีก่อนกูต้องรีบหนีไปให้ไกลเพราะมันวาไปหาไม่รู้เว้ยโอ้ยมันกดทับกูมันกดทับกูอย่าเข้าไปว้าวไอ้ป้าไอ้ก็เราไม่น่าไปยุ่งเลยแย่ yeah, แล้วและตำนานที่3ตำนานของนรกฟาแลนด์พิสูจน์ตำนานที่3กันดีกว่าครับคุณผู้ชมซึ่งตำนานนี้นะเว้ยอย่างแรกอันนี้คือผมไม่แน่ใจว่าเรื่องจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องไปที่นรกครับไปที่นรกเลยเหรอ Yes sir ไปป่ะเนี่ยเอาดิไปอย่างแรกนะฮะออบซิเดียนก่อนออบ
ออกมานะฮะเสกไฟให้คุณมีไฟจากนั้นผมก็จะวางออกซิเดียนฮะเอาทำไมไม่วางเอ้าเราวางดิมันวางออกซิเดียนไม่ได้ทำไมวางออกซิเดียนไม่ได้เพื่อนเอ้าวางเออร์เพจออฟซิเดียนบล็อกเพลเยอร์ getting error เพจบล็อกNoise Owner World Aggressive คือมันจะไม่ให้เราไปนรกใช่ไหมนั่นดิถ้าไปเราไปนรกไม่ได้เราคือเราเข้ามาอันนี้เราต้องไปนรกแต่เราไปนรกไม่ได้แปลกจัดโอเคผมว่าเรารอตอนช่วงเวลากลางคืนดีกว่าอาจจะต้องรอตอนกลางคืนหรือเปล่าแล้วตอนนี้ตอนกลางคืนเรียบร้อยแล้วผมว่าไม่มีอะไรมากเราต้องเข้านอนเพื่อรีเซ็ตชีวิตตื่นมาจะได้แบบทุกอย่างปลอดภัยรีเซ็ตเป็นศูนย์เย้บรอ yes sir นอน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 ดีกว่าเว้ยตื่นด้วยตื่นด้วยน้องเตียงนอนพี่เว้ยตื่น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 เขาไม่เตียงเขาไม่โกรธหรอไม่ตื่นไม่ตื่นไม่ตื่นนอนไม่นอนเว้ยบ้าไอ้บ้าอะไรวะไอ้เด็กไอ้วะไอ้ทำไปเลือกกูเดี๋ยวเมื่อขอลองนอนดิแต่ลองนอนโอ้โหเก่าตัวไหนตัวไหนที่รู้ไหมมันเหมือนร่างดำดำร่างดำแบบไม่มีด้านดำได้ยังไงผมว่าแปลกแล้วว่ะในเมื่อเราเข้าออฟซิเดียนผ่านเผาแล้วในWhat? วางได้แล้วเพื่อนตอนนี้วางได้แล้วโหอันนี้ตอนแรกกูจะบอกว่าในเมื่อเราเข้าประตูออฟซิเดียนไม่ได้เป็นนรกผ่านออฟซิเดียนไม่ได้ใช้คำสั่งไปเว้ยแต่ตอนนี้เราสร้างได้แล้วอ่ะจุดไฟเลยเอางี้แม่ฟากูว่าในเมื่อมันต้อนรับเราอย่างนี้ใช่ไหมเออมันมีวิธีเว้ยวิธีอะไรวะเราจะไม่เข้าตรงๆเราใช้คำสั่งไปดีกว่าเราใช้คำสั่งนี้ฮะ TP Minecraft DN เป็นไรไม่เพื่อนทำไรเนี่ยกูเผื่อไปเตือนรอดก่อนเร็วเอาล่ะผมว่าเราไปพิกัดนี้เลยแล้วกันนะเอาล่ะแล้วตอนนี้คือเรามาพิกัดนี้เรียบร้อยแล้วให้เรา DP มาป๊าบนี่เดินมาพิกัดนี้เรียบร้อยแล้วเอาล่ะเนเธอร์ปกติป่ะเนเธอร์ปกติใช่แต่ว่ามันผมว่ามันดูแดงๆไม่เพื่อนก็มันแดงๆแดงๆแดงๆมันแดงยังอ่ะมันแดงๆแปลกๆผมว่ามันแดงๆไหมล่ะมันแดงไม่เปลี่ยนเนื้อแบดด้วยเฮ้ยยาฮัลโหลพวกนายไม่มีอะไรนะแค่แดงๆแล้วก็มีหมูไล่ตามกู4ตัวใจเย็น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 ข้างหน้าบูมันไม่แปลกหรอมันคือฟ้าแลนด์ที่ถูกเราไป 1.7.4 ไม่ใช่หรอนะโอ้ยเดี๋ยวเออว่ะมันเป็นร่องๆช้างๆอย่างเงี้ยเบวัตเราเจอมันอีกแล้วหรอเราบินไปไหมเดี๋ยวเราบินไปดูดิเดี๋ยวมันคือฟ้าแลนด์จริงเหรอวะโอ้ยก็เนี่ยมันเป็นร่องอย่างเงี้ยไม่เคยเจอมาก่อนเลยเบวัตค้างฮะเดี๋ยวหมุนผมนี่วอดไอ้ป้าตัวอะไรอ่ะไอ้เก่าตัวอะไรผ่านกูไปไม่รู้กูค้างวอดเดี๋ยวเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรบอกไปเยอะเลยตัวอะไรตัวอะไรเพื่อนขึ้นเอ้าวอดกูเห็นเหมือนยักษ์อ่ะแล้วกูตายเลยกูตายขนาดกูสเปกเนเตอร์กูก็ตายเดี๋ยวไปอีกรอบนึงสุดอีกรอบนึงอะไรวะน่ะโอเคเกมหมดสเปคทีฟบินไปสเปคทีฟเพื่อนเอ้าตัวอะไรอ่ะเอ้าเดี๋ยวมันเครียดทุกอย่างหมดเลยเอ้ยมันมาอีกแล้วว้าวอะไรวะน่ะสติตัวอะไรสติปีศาจไม่ใช่หรอมันคิดบอกทุกอย่างเลยแล้วมันก็เดินลุยไฟมาวุ้ดหายไปแล้วหายมันไปแล้วหรอเมื่อกี้มันเดินมาอยู่แล้วมันก็หายไปไหนไม่รู้อ่ะเบลวัตอะไรวะเนี่ยกูเล่นเกมอะไรวะเนี่ยผมว่ามันมีจริงวะเนี่ยเฮ้ยป้าไปมาชิบายชิบายมาแล้วโอ้โหเอาขาโอเครู้เรื่องนี้พิสูจน์ให้ว่าเราอย่าไปท้าทายกับฟาแลนด์นะฟาแลนด์ไม่เอาไอ้เข้าเป็นไรไอ้เข้าว้าวนี่กูไหมว้าวก้าวเกิดขึ้นกูวะกูไม่รู้ทำไมมึงเป็นอย่างนั้นอ่ะว้าวไอ้ก้าวไอ้ก้าวไอ้เดี๋ยวมาจากตัวมึงตัวไหนกูไม่รู้ว้าวโอ้ยว้าวไอ้สารก้าวกดไลค์